เรามาดูหนังสือเล่มนี้กันนะคะเล่มนี้เป็นหนังสือความรู้สำหรับเด็กเล็กนะคะเด็กเล็กนี่คือ4ขวบก็คือตั้งแต่1ขวบก็อ่านได้นะคะหรือ6เดือนก็อ่านได้นะคะไปจนถึงประมาณ 4-5 ขวบเลยนะคะเล่มนี้ชื่อว่า Night เป็นหนังสือของ First Explorers นะคะ Night Animals นะคะคือเป็นหนังสือเกี่ยวกับสัตว์ที่ออกหากินในกลางเวลากลางคืนนั่นเองนะคะแล้วเล่มนี้สนุกยังไงนะคะมันจะเป็นหนังสือ Push Pull Slide นะคะก็คือเป็นหนังสือที่ขยับได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็เขามีตัวอย่างที่หน้าปกนะคะก็คือดึงออกมาเห็นไหมคะก็จะเห็นสัตว์ที่ซ่อนอยู่นะคะด้านหลังนะคะเด็กๆก็จะได้ความสัมพันธ์ของตาแล้วก็มือด้วยนะคะในการอ่านหนังสือแบบนี้แล้วก็ได้ความรู้ด้วยค่ะในเล่มนี้ก็จะมีให้หานะคะ Can you find สัตว์เหล่านี้นะคะที่เป็นสัตว์ที่ออกหากินกลางคืนนะคะให้ช่วยกันมองหาว่าเจ้าสัตว์3ตัวนี้เนี่ยมันซ่อนอยู่ที่ไหนในหน้านี้นะคะก็คือทำให้เด็กๆเนี่ยต้องดึงความเป็นการดึงความสนใจของเด็กๆอะค่ะให้มาอ่านหนังสือด้วยกันกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแทนที่เราจะเป็นคนอ่านใช่ไหมเราก็ต้องชวนลูกเนี่ยมาร่วมสนุกกับการอ่านกับเราด้วยค่ะโอเคในเล่มในหน้านี้เนี่ยเขาก็จะมีคำถามนะคะว่าใครที่ตื่นอยู่ในระหว่างที่คนอื่นเนี่ยนอนหลับนะคะเพราะว่าสัตว์หากินกลางคืนก็คือนั่นหมายความว่าเขาตื่นในเวลากลางคืนเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเกร็ดความรู้นะคะเขาก็จะบอกว่าแม่ของนกเขาแมวเนี่ยเขาก็จะออกจากรังไปเพื่อที่จะไปหาอาหารค่ะก็คือมันเป็นเวลาที่เขาออกหากินนั่นเองนะคะเราก็อธิบายแบบนี้ให้เด็กๆฟังง่ายๆเลยค่ะแล้วตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะว่ามีจุดที่เล่นได้นะคะเด็กๆเนี่ยเขาจะช่างสังเกตมากเลยแล้วเขาจะชอบที่จะแบบแกะแคะนู่นนี่นั่นนะคะถ้าเขาเจอแบบนี้ปุ๊บเขาก็จะพยายามเล่นนะคะนี่เลยอันนี้นะคะเขาบอกว่าแม่ของนกเจ้าอัลเนี่ยนะคะเขาต้องออกจากรังแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะต้องออกไปหากินทะด้านะคะพอดันขึ้นไปปุ๊บเราก็เห็นเลยว่าอ๋อลูกเนี่ยเขาอยู่ในรังในต้นไม้นะคะแล้วแม่เนี่ยเขากำลังบินออกไปหากินนะคะเด็กเนี่ยเขาได้เล่นแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วเขาก็จดจำนะคะเรามาดูหน้าอื่นแบบเร็วๆกันเลยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็ต้องหาเจ้าสามตัวนี้นะคะแล้วนี่ค่ะขยับได้เห็นไหมคะอันนี้ก็เหมือนการเป็นข้อมูลเกี่ยวข้อมูลเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเจ้าค้างคาวนะคะคือแต่ละหน้าเนี่ยสัตว์ตัวไหนที่ขยับได้เนี่ยเขาก็คือจะมีเกร็ดความรู้ให้เราด้วยนะคะเพื่อให้เราได้เรียนรู้ไปขณะที่เราเล่นนะคะอันนี้ดึงออกมาโอเคอันนี้ก็คือเจ้าฟ็อกซ์นะคะเขาก็ออกหากินในเวลากลางคืนเหมือนกันนะคะนี่ก็ตัวอะไรเอ่ยเขาบอกว่าสัตว์ตัวไหนนะคะที่อยู่ในเวลากลางคืนแล้วทำให้มีเสียงดังที่สุดเลยค่ะก็คือเจ้ากบนี่เองนะคะเขาจะออกเวลากลางคืนเนาะเราจะได้ยินเสียงกบร้องเยอะมากเลยแล้วก็เสียงดังมากนะคะถ้าเกิดบ้านไหนมีกบมีคางคกนะคะก็จะได้ยินเสียงของเขาเวลาที่ฝนตกกลางคืนหรืออะไรอย่างนี้ก็จะได้ยินเสียงเขาชัดเจนมากเลยนะคะโอเคค่ะก็จะเป็นหนังสือที่ให้ความรู้แล้วก็เรียนรู้กันแบบง่ายๆสนุกๆ นะคะเด็กๆก็จะสามารถเปิดเล่นเองได้เพราะว่าความแข็งแรงของเจ้าหนังสือเล่มนี้นะคะมันแข็งแรงมากค่ะแล้วก็เล่นกันได้สนุกเลยนะคะขอบคุณค่ะ